สุกครับมันเกิดจากคนเลี้ยงส่งมอบไปยังไก่ที่แม่ไก่จะสามารถส่งต่อตรงนี้ไปถึงกับผู้บริโภคได้อาชีพนี้คือเขาเรียกว่าเลี้ยงไก่บนบ่อปลาเพราะว่าที่สองพี่น้องเป็นที่น้ำท่วมเขาเรียกว่ามีน้ำเป็นทรัพยากรหลักเพราะฉะนั้นเขาก็เลยทำอาชีพที่เป็นเลี้ยงปลาแล้วก็มีฟาร์มไก่ขึ้นมาข้างบนมูลไก่ที่ลงไปสร้างอาหารให้กับปลาปลาก็กินอาหารจากธรรมชาติเพราะฉะนั้นน้ำที่นี่มันก็จะมีสารอินทรีย์วัตถุที่ดีและมีประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมเป็นภูมิปัญญาของเกษตรกรก่อนที่มีมาตั้งแต่ดั้งเดิมแล้วเราเอาตัวเนี้ยที่เรามีก่อนพัฒนาในส่วนตรงนี้ก่อนว่าเลี้ยงเค้กอย่างไรไม่ให้ใช้ยาปฏิชีวนะแล้วเราก็ทำตรงนั้นได้ก็พัฒนาต่อเนื่องขึ้นมาในเรื่องของเทรนต่างๆที่เข้ามาทุกวันนี้มีคำว่าเค้กฟรีขึ้นมาเค้กฟรีหมายความว่าก็ยังเป็นกรงแต่เป็นกรงที่ใหญ่ขึ้นทำไมต้องเป็นกรงเพราะหนึ่งเราต้องการดูแลในเรื่องของความสะอาดสุขลักษณะแต่ฟรีของเขาก็หมายความว่าไก่ได้แสดงพฤติกรรมอย่างที่ควรจะเป็นได้อย่างเต็มที่ขยายปีกได้อย่างเต็มที่ได้แสดงพฤติกรรมตามสวัสดิภาพของสัตว์ที่ควรจะเป็นสุขนะครับมันเกิดจากคนเลี้ยงส่งมอบไปยังไก่แม่ไก่มีความสุขและสามารถส่งความสุขก็คือไข่ไก่ที่มีความสะอาดความปลอดภัยคุณค่าโภชนาการที่ดีต่อผู้บริโภคที่แม่ไก่จะสามารถส่งต่อตรงนี้ไปถึงกับผู้บริโภคได้มันเริ่มจากใจเราก่อนที่อยากส่งมอบสิ่งดีๆผมว่าเมื่อทำไปแล้วผู้บริโภครับรู้ได้ทันทีครับการที่จะเลี้ยงดูสิ่งมีชีวิตสักหนึ่งอย่างไม่ใช่ง่ายๆเลยครับแล้วตอนแรกเรามองว่าแค่เลี้ยงแต่ผลสุดท้ายแล้วมันคือการใส่ใจครับการดูแลแล้ววันที่ผมได้เริ่มเข้ามาทำผมทำจากตัวผมเองเป็นคนเลี้ยงเองไม่มีคนงานไม่มีลูกจ้างเลี้ยงด้วยเองกับแฟนผมแต่เราจบด้วยวิทยาศาสตร์เพราะฉะนั้นเราเอาวิทยาศาสตร์ที่เราเรียนมาจับกับความเป็นจริงแล้วเอาเหตุและผลมาวิเคราะห์ครับตั้งแต่เริ่มมาเราสัญญากับตัวเองว่าเราจะไม่ใช้ยาปฏิชีวนะเพราะฉะนั้นมันเลยหาความพอดีของธรรมชาติกับความพอดีของสิ่งที่เรามีครับให้พอดีซึ่งกันและกันแล้วทุกวันนี้มันสามารถทำให้เราเลี้ยงไก่ได้โดยไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะครับแล้วผมมองเลยว่าผลสุดท้ายแล้วอะกิมมิคของเกษตรกรนะคือการใส่ใจเราดูแลอย่างจริงใจผลสุดท้ายผลลัพธ์ที่ได้ออกมามันก็เป็นผลที่มีคุณค่าแน่นอนโอ้โหปัญหาที่พบนี่มัน108ปัญหาแล้วมันต้องเจอเรื่อยๆครับเกษตรกรนะครับเมื่อก่อนเราทำกิจการก็ค้าขายกับพ่อค้าคนกลางเกษตรกรไม่มีลูกค้าเป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เราต้องผ่านพ่อค้าคนกลางแต่ด้วยรูปแบบใหม่เราเลยอยากทำให้เกษตรกรนะครับชัดเจนขึ้นมีแวลูขึ้นเพราะฉะนั้นผมเลยมองว่าถ้าเราทำเองได้ทำแบรนด์ตัวเองได้ทำให้ถึงกับผู้บริโภคโดยตรงได้ผมว่าจะสามารถทำให้อาชีพนี้ยั่งยืนได้อย่างสมบูรณ์ครับแก่นของเราเลยมันต้องบอกว่า Food Safety for Sustainability ก็คือเราเป็นแหล่งผลิตอาหารที่ปลอดภัยและใส่ใจในเรื่องระบบนิเวศอันนี้คือแก่นของเราเลยครับแล้วก็เป็นแกนที่ผมอยากทำผมมองว่าในเรื่องของการใส่ใจระบบนิเวศนะครับ1ในการเลี้ยงไก่มันต้องเกิดความพอดีนะครับเลี้ยงบนบ่อปลาก็จริงแต่ปลาที่เราเลี้ยงเนี่ยเป็นปลากินพืชคือปลาธรรมชาติถ้าเราเลี้ยงแม่ไก่เยอะเกินไปน้ำเน่าเสียปลาอยู่ไม่ได้นั่นแสดงว่าความยั่งยืนไม่ดีแต่ทุกวันนี้เราเลี้ยงด้วยความห่วงของโซ่ที่มันพอดีคือเราเลี้ยงไก่ในปริมาณที่พอเหมาะกับการที่ผลิตมูลไก่ลงไปแล้วไปสร้างระบบนิเวศอาหารให้กับปลามันเลยทำให้ปลาที่แบบเป็นปลากินพืชที่อยู่ในลำคลองทั่วไปเนี่ยสามารถใช้ชีวิตอยู่ในบ่อนี้ได้อย่างสมบูรณ์เพราะทุกวันนี้น้ำในลำคลองของเราอ่ะมันมีสารเคมีมากมายแล้วสารอินทรีย์วัตถุมันน้อยแต่อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าน้ำที่มันมีสารอินทรีย์วัตถุก็คือน้ำที่มีแพลงต้นพืชแพลงต้นสัตว์หลายๆชนิดอยู่ด้วยกันแล้วเมื่อออกไปเนี่ยที่จริงคนที่ใช้น้ำในลำคลองของเราเนี่ยมันสามารถเอาไปต่อยอดในการปลูกผักทำนาข้าวเพราะแหล่งของเรามันคือเป็นแหล่งเกษตรกรรมคือมันเป็น culture มันเป็นวัฒนธรรมที่น้ำในลำคลองเนี่ยเราสามารถเอามาใช้ในเกษตรกรรมได้ผมว่าถ้ามันไปต่อยอดเนี่ยมันสร้างระบบนิเวศที่ดีขึ้นแล้วคนรุ่นหลังสามารถยังเห็นระบบนิเวศนี้ต่อไปได้ครับผมในเรื่องขนส่งนะครับเรามีการจัดรูทในการขนส่งให้กับผู้บริโภคเพราะฉะนั้นเราจะไม่แบบเฮ้ยส่งทุกวันถ้าส่งทุกวันเราก็สร้างคาร์บอนทุกวันแต่ทุกวันนี้เราจัดรูปว่าอังคารพฤหัสเสาร์ที่เราจะมีรอบส่ง
เราก็จะเขาเรียกครับมีการชี้แจงกับผู้บริโภคว่าเรามีรอบส่งเท่านี้เพื่อให้ขนส่งเราวิ่งได้พอเหมาะพอควรและไม่สร้างคาร์บอนเครดิตเกินไปอันนี้ผมว่ามันเป็นต้นทางที่เราใส่ใจครับผมเราอยากให้เกษตรกรมีอาชีพยังคงอยู่เราอยากให้เห็นว่าประโยชน์ของพื้นที่ของเกษตรกรมันมีประโยชน์จริงๆทุกวันนี้ครับพี่ต้องมองสอดคล้องกันได้เลยทุกวันนี้อุตสาหกรรมมาแรงด้วยนายทุนมีฟีดเงินที่เยอะแต่เกษตรกรที่เราเป็นอาชีพที่สามารถทำเลี้ยงชีพครอบครัวเลี้ยงชีพลูกกันมาทุกวันนี้ล่อยหล่อลงไปไม่ว่าจะเป็นนาข้าวไม่ว่าจะเป็นทุกอย่างอาชีพของเกษตรกรทุกวันนี้มันถดถอยมันไม่มีคำไม่มีจุดหลักยึดมันเลยทำให้ทุกวันนี้มีเกษตรกรลดน้อยลงครับมันเลยทำให้เรามองว่าเราอยากจะทำอาชีพนี้ให้มันเป็นจุดหลักสำคัญแล้วก็สามารถวันข้างหน้าที่เราแข็งแรงแล้วเราสามารถช่วยเหลือเกษตรกรข้างเคียงแล้วพากันไปได้ผมว่ามันก็เลยเป็นสิ่งสำคัญที่อยากทำเกษตรกรตรงนี้ให้ดียิ่งขึ้นแล้วก็เป็นแรงขับเคลื่อนทำให้เราเดินทางต่อไปไม่หยุดพัฒนาไม่หยุด develop แล้วพอความด้วยความเป็นเกษตรกร sizing มันเล็ก sizing มันเล็กมันสามารถ develop หรือพัฒนาได้ตลอดต่อเนื่องอย่างตลอดเวลามันเลยก็เป็นข้อดีของเกษตรกรเหมือนกันครับอยากเป็นแบรนด์เกษตรกรที่ขับเคลื่อนโดยเกษตรกรแล้วได้ช่วยเกษตรกรในวันข้างหน้าครับผม